สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปสำรวจแอป Unigram กันนะครับจากเอพิโซดที่ผ่านมานะครับผมได้พาทุกท่านนะครับได้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับในเอพิโซดนี้เราก็จะมาสำรวจกันว่าตัวโปรแกรมมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรมีจุดตรงไหนที่จะต้องสังเกตแล้วก็จะต้องจำไว้ในการไปปรับใช้งานของเพื่อนๆได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆสำรวจกันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเข้าใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะเป็น Telegram เขาเรียก Telegram นะอันนี้ในเอพิโซดนี้ผมจะเรียก Unigram แล้วกันนะครับตัวจริงๆแล้วเป็น Telegram นั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรม Unigram มาช่วยในเรื่องของการเข้าถึงนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับแต่ว่าความสามารถอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะไม่ได้เท่าตัวแอปพลิเคชันกันนะครับหรือว่าตัว Unigram นะครับก็อาจจะสามารถที่จะใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าตัว Telegram นะครับที่เพื่อนๆเข้าไม่ถึงเนี่ยความสามารถก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆส่วนใหญ่ตัวพื้นฐานก็มาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวUnigram นะครับให้เพื่อนๆในการติดตั้งครั้งแรกแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราจะเรียกใช้งานนะครับให้เรากด start window search window นะครับแล้วก็พิมพ์ Unigram นะครับ u Unigram app Unigram นะครับแค่นี้นะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยละหลังจากนั้นให้กด application Bing document context menu list expanded unpin from taskbar not selected one of six Bing document ตรงนี้นะครับพอเรากด application แล้วมันจะมีให้ pin to taskbar นะครับแต่ของผม pin ไปเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้น unpin ให้นะครับ pin to start not selected two of six นะครับก็จะมี pin to taskbar pin to start นะครับของเพื่อนๆอยากให้มันแสดงที่ taskbar ก็ไปเลือกที่ pin to taskbar แล้วก็ enter นะครับหรืออยากจะให้มันไปแสดงที่ start ก็ pin to start นะครับแล้วก็ enterนะครับหรือจะทำทั้ง2แบบเลยก็ได้นะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะออกไปนะครับตอนนี้นะครับเราไม่ได้ใช้งานอะไรเวลาที่เราจะเรียกใช้ Unigram นะครับให้เรากด Windows T นะครับไปที่ Taskbar Microsoft Teams button แล้วก็เลือกลูกศรซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ File Microsoft Messenger Video Editor Unigram button Unigram pinned ตัวนี้นะครับ Unigram นะครับ Enter ไปเลย Unigram window open navigation menu toggle button not pressedพอเรา enter เข้ามานะครับมันจะเปิดตัวแอปพลิเคชัน Unigram ให้เรานะครับตรงนี้นะครับมันจะเริ่มต้นที่ Open navigation menu toggle button focus not pressed Open navigation menu นะครับมัน not pressed อยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้เช็คนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับถ้าเราเช็คถ้าเรากด space bar มันจะมี navigation menu หรือว่ามันจะเป็นเมนูนำทางให้เรานะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเมนูหลักนะครับเมนูต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปใช้งานกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมจะแท็บมาก่อน Search at a blank Search ตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับการค้นหานะครับแท็บลงมาครับ New conversation button New conversation นะครับก็คือเราจะเริ่มต้นการแชทนะครับ Tab control chats tab selected one of four list archive chats button ตรงนี้แท็บ control นะครับมันจะมีArchive chat นะครับก็จะเป็นพวกแชทประวัติแชทนะครับประวัติการแชทของพวกเรานะครับที่เราใช้งานมาแท็บลงมาครับ Open navigation menu toggle button not pressed Tab open navigation menu toggle จริงๆArchive chat นั้นไม่ได้เป็นแชทเก่ามากกว่านะครับมันจะไม่ได้เรียกว่าประวัตินะครับ Tab open navigation menu toggle button not pressed
นะครับตรงนี้นะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น Open Navigation Menu นะครับตรงนี้นะครับ Search at a glance แล้วก็จะกลับมาที่ Search มาเดิมนะครับผมชิปแท็บขึ้นไปครับ Open Navigation Menu Toggle Button Not Pressed เดี๋ยวเราจะไปลองดูตัว Navigation Menu นี่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มัน Not Pressed อยู่เรากด Space Bar ดูครับ Hide Accounts 1 of 14นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ14เมนูนะครับมี Hide Account Add Account 2 of 14มี Add Account นะครับ My Stories 4 of 14My story นะครับ Save messages 6 of 14 Save message นะครับ Chat save of 14 Chat save นะครับ Contacts 9 of 14 Contact Calls 10 of 14 Call Settings 11 of 14 Setting Telegram features 13 of 14 Telegram feature News 14 of 14 News ก็คืออ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแปลจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะครับก็มันจะมีทั้งหมด14นะครับ New ก็คือข่าวครับข่าวสารจาก Telegram Telegram features 13 of 14 Telegram feature ก็คือความสามารถคุณสมบัติของ Telegram นะครับ Settings 11 of 14 Setting ก็คือการตั้งค่าครับ Calls 10 of 14 Call ก็คือการโทรครับ Contacts 9 of 14 Contact ก็คือเบอร์ติดต่อหรือ Contact ที่เราจะติดต่อนั่นเองครับ Chat 8 of 14 Chat ก็คือประวัติพวกแชทนะครับ Save messages 6 of 14พวกสนทนา Save message ก็คือ Save ข้อความนะครับ My stories 4 of 14 My story ก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของเราเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลของเรานี่เองครับ Add account 2 of 14 Add account ก็คือเพิ่ม account ครับ Hide accounts 1 of Hide account ก็คือซ่อน account ครับเวลาเราจะออกก็กด escape ออกมา Open navigation menu นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสำรวจคร่าวๆนะครับเพื่อนๆมีประมาณนี้ครับ Unigram มีไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับเดี๋ยวในเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปใช้งานกันนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ